สำรวจโลกศุกร์ที่14กรกฎาคมพบกับเอเลี่ยนเยือนโลกเทวทูตจากการสำรวจของสำนักโพลนิวเซนในปี2010เกือบ70%ของชาวอเมริกันเชื่อว่าเทวทูตมีอยู่จริงแต่พวกเขาคืออะไรกันแน่เป็นผู้มาเยือนที่มีปีกจากพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ระบุใช่หรือไม่คือยุวเทพเปื้อนรอยยิ้มผู้คอยเมียงมองเราจากก้อนเมฆหรือเป็นบางอย่างที่มากกว่านั้นในบทปฐมกาลของคัมภีร์ไบเบิลฉบับชาวฮีบรูเทวทูตปรากฏตัวครั้งแรกราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งมายังโลกในฐานะผู้นำสารจากพระเจ้าพวกเขาต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่ดูเหมือนว่าคงจะเป็นการสูญเสียพระเกียรติหากพระเจ้าสถิตต่อเองโดยตรงดังนั้นจึงต้องส่งผู้นำสารลงมาครับสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV